ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนเจ้าเหมียวอยากเป็นจิงโจ้น้ำบ้านนี้มีเราสองคนเจ้าเหมียวแสนสนเจ้ามังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับมาแข่งว่ายน้ำกันเถอะได้เลยใครว่ายถึงจุดที่คุณมังกรอยู่ก่อนคนนั้นชนะเจ้าเหมียวเป็นกรรมการให้ทีนะไม่ได้หรอกเหมียวไม่ว่ามังกรเป็นให้เองพร้อมนะเตรียมตัวระวังแก้วชนะคราวนี้ต่อให้ก่อนคราวหน้าทีแก่นบ้างล่ะเอาเลยเจ้าเต่าตามมาให้ทันก็แล้วกันรองเท้านินจาที่เหมียวประดิษฐ์ขึ้นจะทำให้ทุกคนตะลึงคราวนี้มาแข่งกันว่าใครจะลอยตัวบนน้ำได้นานกว่าน่าสนุกดีนะงั้นเดี๋ยวส่งสัญญาณให้คุณมังกรเป็นกรรมการตัดสินก่อนเพื่อความยุติธรรมเป่ายิ่งฉุบกันว่าใครจะได้ลงก่อนลงก่อนลงหลังก็เหมือนกันแหละเอาหน้าเป่ายิงชุบผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือแกนเห็นไหมเต่าก็ชนะกระต่ายจนได้เสมอกัน1ต่อ1เกมต่างหากกระโดดลงมาเลยเจ้าเหมียวเดี๋ยวสอนให้เรื่องอะไรเชอะเหมียวเดี๋ยวเถอะเจ้ามังกรเหมียวจะลงไปจัดการเดี๋ยวนี้แหละคอยดูนะเย้แล้วเจ้าเหมียวเล่นพี่เรนอะไรน่ะเจ้าเหมียวนั่นสิเกือบจมน้ำแล้วนั่นเนี่ยเหมียวอยากเดินบนน้ำได้อย่างจริงโจ้น้ำน่ะแล้วทำไมไม่ปรึกษากันก่อนฮะก็เหมียวอยากให้ทุกคนตะลึงนะสิโถเอ้ยแกนจะบอกให้นะว่าที่จริงโจ้น้ำเดินบนน้ำได้เนี่ยก็เพราะมีแรงตึงผิวช่วยพยุงตัวและเขาก็ตัวเบาด้วยเชอะแกนว่าเหมียวตัวหนักเหรอเหมียวเบากว่าเจ้ามังกรอ้วนตั้งเยอะถึงจะอ้วนแต่มังกรก็แรงเยอะและผิวก็เต่งตึงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณมังกรเจ้าเหมียวแก่นพูดถึงเรื่องแรงตึงผิวของน้ำนะคะแล้วมันคืออะไรอ่ะอธิบายปากเปล่ามันยากนะถ้าคุณมังกรกับเจ้าเหมียวอยากรู้จริงๆก็ต้องลองทำดูแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราจะรู้จักจริงโจ้น้ำหรือเปล่าต้องไปถามพวกเขากันแล้วล่ะค่ะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเจ้าจริงโจ้น้ำเนี่ยมีลักษณะยังไงคือตัวอะไรครับรู้ไหมครับมันมีหางแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ตรงหน้าท้องอันนั้นคือจิงโจ้บกนะครับแต่ว่าจิงโจ้น้ำเนี่ยเป็นแมลงชนิดหนึ่งครับน้องๆเขามีขา2คู่คู่หลังเขาเนี่ยจะเหยียดยาวมากๆเขาจะใช้ขาของเขาเนี่ยยืนบนผิวน้ำได้ด้วยครับน้องๆทำไมเจ้าจิงโจ้น้ำเนี่ยถึงยืนบนผิวน้ำได้ครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูตอนนี้พี่บอลมีบึงน้ำจำลองมาให้กับน้องๆด้วยนะครับ2บึงด้วยกันฮะแต่ว่าในห้องการทดลองของเราไม่มีจิงโจ้น้ำสิครับแต่พี่บอลมีนี่ฮะนี่คืออะไรครับน้องๆที่หนีบกระดาษทำมาจากอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเหล็กนี่หนักหรือเบาครับน้องๆหนักพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเข็มหมุดเข็มหมุดเนี่ยปลายเป็นยังไงครับน้องๆหมุดที่มีปลายแหลมแบบนี้นะครับถ้า
จิ้มลงไปในมือเราเป็นยังไงครับเจ็บน้องๆต้องระวังด้วยนะครับทีนี้น้องๆลองดูสิครับว่าหมุดของเราที่เราถืออยู่ตอนนี้นะครับหมุดของเราทำมาจากอะไรเอ่ยเหล็กเหมือนกับคลิปหนีบกระดาษหรือเปล่าครับเหมือนแล้วถ้าเราจะทำให้คลิปหนีบกระดาษของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับน้องๆเดี๋ยวทำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรหนักเพราะมันหนักใช่ไหมครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองทำทีละคนแล้วกันนะครับดูสิครับว่าลอยปะโอ้เป็นยังไงครับจมจมใช่ไหมน้องพรีมลองดูครับเป็นยังไงน้องพรีมจมน้องหนูดังครับเป็นยังไงครับจมสรุปว่าคลิปหนีบกระดาษของเราเนี่ยลอยหรือจมครับจมที่จมเพราะอะไรครับหนักเพราะมันหนักทีนี้เราถ้าเป็นเข็มหมุดแบบนี้ล่ะครับน้องๆคิดว่าจะสามารถลอยได้หรือว่าจมเหมือนเจ้าคลิปหนีบกระดาษครับลอยเพราะอะไรครับเพราะว่าเบากว่าครับเพราะว่ามันเล็กลองดูแล้วกันนะครับอ้าวทำไมเข็มหมุดถึงไม่ลอยน้ำเหมือนที่น้องๆคิดล่ะคะเนี่ยและถ้าเราจะให้ทั้งเข็มหมุดและคลิปหนีบกระดาษลอยน้ำได้เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะก็ใส่ไปหมดจานเลยสิถ้าใส่ไปทีละอันล่ะครับคิดว่าจะทำยังไงให้ลอยได้กระดาษรองโอ้ทำยังไงฮะกระดาษรองเอาลองนั่งก็จุเพราะฉะนั้นพี่วันก็เลยมีกระดาษมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวิธีของน้องหนูดังเนี่ยจะทำให้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยลอยบนผิวน้ำได้หรือเปล่าเป็นกระดาษมาครับเป็นไงครับจมยังจมอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ากระดาษไม่จมให้เพื่อนๆได้ลองใช้กระดาษช่วยดูบ้างค่ะจะจมหรือลอยมาลุ้นกันค่ะนี่ทำไมถึงลอยครับน้ำมันอยู่นิ่งแล้วก็อากาศก็ดันน้ำว้าวตอนนี้พี่ปอลองจะให้น้องนานาเนี่ยได้ใช้เข็มหมุดบ้างน้องนานาคิดว่าจะจมไหมครับไม่จมไม่จมลองทำดูนะครับโอ้เป็นยังไงครับโอ้แล้วถ้าเราเอามือเปล่าๆเนี่ยวางลงไปล่ะครับคิดว่าทำได้ไหมครับได้งั้นปาร์ตี้ลองทำดูว่าถ้ากับมือเปล่าๆลองทำดูครับว่าจะลอยหรือเปล่าลอยเนี่ยครับจมซีต้าลองทำครับค่อยๆอ๋อซีต้าทำสำเร็จแล้วซีต้าครับซีต้าทำยังไงครับใช้วิธีไหนในการที่ทำให้หมุดของเราเนี่ยอยู่บนผิวน้ำได้ครับค่อยๆทำช้าๆค่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้นะครับพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยได้สังเกตที่ผิวน้ำครับว่าทำไมคลิปหนีบกระดาษและหมุดของเราเนี่ยสามารถลอยบนผิวน้ำได้พี่บอลก็เลยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนั่นก็คือแว่นขยับแต่ละฝั่งช่วยดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผิวน้ำของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับน้ำบริเวณรอบๆหมุดและคลิปของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันใหญ่ไม่เรียบนูนขึ้นตรงไหนนูนขึ้นครับหน้าใหญ่เฉยข้างในเอาละครับเดี๋ยวเรามาแข่งขันกันดีกว่าครับว่าใครเนี่ยจะสามารถทำให้หมุดของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำได้เยอะกว่ากัน1 2 3เริ่มครับพอน้องๆรู้เทคนิคแล้วก็ช่วยกันลงมือกันใหญ่เลย2ทีมจะมีเข็มหมุดคนละ10ตัวตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าทีมไหนจะทำคะแนนได้มากที่สุดฝ่ายหญิงก่อนดีกว่านะครับนับครับพี่บอลนับนะ1 2ชิ้นนะคะฝ่ายชาย1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเอาล่ะฝ่ายชายเป็นฝ่ายชนะตบมือให้หน่อยงั้นพี่บอลถามถึงเทคนิคหน่อยดีกว่าครับว่าทำไมเราถึงทำให้หมุดของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำได้ถึง3อันครับวางช้าช้าวางช้าช้าตามปกติแล้วลวดเสียบกระดาษและหมุดจะจมน้ำเพราะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำครับแต่เมื่อระวังสิ่งของทั้ง2อย่างอย่างระมัดระวังโดยค่อยๆวางขนานกับผิวน้ำแรงตึงผิวของน้ำจะช่วยพยุงไว้ทำให้ลวดเสียบกระดาษหรือหมุดลอยน้ำได้ครับถ้าน้องๆมองผ่านแว่นขยายจะสามารถสังเกตเห็นแรงตึงผิวของน้ำบริเวณรอยเว้าที่หมุดหรือรั่วเสียบกระดาษลอยอยู่ครับเพราะน้ำมีแรงตึงผิวที่มีลักษณะเหมือนผิวหนังที่มีความยืดหยุ่นนั่นเองครับทำให้สัตว์บางชนิดเช่นจิงโจ้น้ำสามารถเคลื่อนไปมาบนผิวน้ำได้โดยไม่จมน้ำครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย